สดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชแนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่ใน Minecraft เอาชีวิตรอดแทนอาหารแล้วก็ฟาร์มแร่ต่างๆในตอนที่8กันต่อนะคะก็วันนี้เรากะว่าจะไปเก็บวัตถุดิบไปทำอาหารกันต่อเนาะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปกันเลยจ้าเฮ้ยพี่เคนหิวเปล่าอ่ะหิวดิหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่านะออมจะเอากบไปด้วยไม่ได้เดี๋ยวเราเก็บน้องกบไว้ก่อนดีกว่าเนาะมาไว้นี่ก่อนเนาะก็เรานะคะต้องเดินทางไปไบโอมแพสกันค่ะเพื่อไปหาวัตถุดิบนะคะที่จะมาทำพิซซ่ากินกันแล้วก็นี่เลยพี่เคนหาของไม่ให้เต็มกล่องเลยนะเอาไว้ใช้ทำอาหารวันนี้ยังไงล่ะดีมากเลยลูกน้องไปเอาไปเป็นเจ้าพายกันดีกว่าทางนี้พี่เคนมาแล้วแล้วใช้อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวนะก่อนอื่นอ่ะต้องใช้ไม้เรียบก่อนเดี๋ยวเราก็คิดขวานนะคะทำเป็นไม้เรียบกันก่อนดีกว่าเนาะโอ้ว้าวเรียบจริงๆด้วยเราต้องการไม้ค่ะเป็นที่รองถาดพิซซ่าค่ะเฮ้ยมีแอปเปิ้ลเขียวด้วยหรอเฮ้ยพี่เคนแอปเปิ้ลเขียวมันเปรี้ยวนะจะได้หายไม่สบายยังไงดูสิเสียงพังกันทั้งคู่แล้วนี่โอเคตอนนี้ค่ะเราเดินทางมาถึงไบโอมแพสกันแล้วโอ้ยสูงจุ๊มาทางลัดพี่คุณชาวบ้านสวัสดีค่ะเห็นฟาร์มกระจกบ้างหรือเปล่าอ่ะเราต้องออกตามหาฟาร์มกระจกกันนะคะซึ่งมันเนี่ยจะต้องอยู่แถวๆนี้แน่เลยว่าแถวนี้เป็นไบโอมแพสค่ะยังไงเราเจอแล้วโอ้ว้าวนี่เหรอฟาร์มเรื่องกระจกใช่มันจะมีวัตถุดิบที่เราเนี่ยสามารถเก็บเอาไปทำพิซซ่ากันได้นะนี่มาอะไรเนี่ยบูเบอร์ฮ่าบลูเบอรี่อุ้ยน่ากินจุงเบยสดๆจากไร่เลยนะเนี่ยลองกินดิเออนี่ไงเออปาดหน้าเค้กหรอเออเดี๋ยวโอเคเราต้องเก็บก่อนนะเก็บก่อนได้เปรียบเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเก็บให้หมดก่อนเดี๋ยวชาวบ้านมาแย่งเก็บหมดเก็บไปแล้วก็นอกจากนั้นค่ะในลังไม้เนี่ยเขาก็จะมีพวกวัตถุดิบนะคะอย่างอื่นเนี่ยให้เราได้เก็บอีกเนาะโอ้โหหมดนี่เราไปทำอะไรกันเนี่ยเอาไปทำพิซซ่าไงแล้วก็มีส้มด้วยนะแล้วก็แอปเปิ้ลเขียวแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราต้องการอย่างอื่นเพิ่มอีกเราต้องการสับปะรดแต่ว่าสับปะรดเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ที่อื่นนะอ๋อกล่องนี้มียีสต์ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำแป้งยีสต์กันทีหลังเนาะเฮ้ยเจอแล้วพี่เคนเราเจอสับปะรดแล้วโอเคเก็บไปก่อนเนาะโอเคหมองไปให้หมดเลยมันจะมีที่อื่นอีกหรือเปล่าอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตอนผ่านมาพี่เคนเห็นฝั่งนู้นอีกหลังนึงนะอ้อมไม่ได้นะมีฟาร์มกระจกอีกเหรอไปดูดิไปดูดิเดี๋ยวเราไปดูกันดิเราเจอแล้วพริกหวานพริกเหรอใช่ต้องไปทำพิซซ่ามันต้องมีพริกหวานด้วยอ่ะมันก็เผ็ดนะดิต้องมีพวกพริกหยวกพริกหวานไงโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บไปก่อนเนาะเอาไปปลูกที่บ้านกันแล้วกันนะคะเฮ้ยไหนลองดูดิผิดจริงป่ะเฮ้ยมันต้องลองชิมเขายังไม่หิวเลยอ่ะแต่ลองดูดิลองกินดิอืมอุ้ยน่ากินจุงว่าหุ่นวันอะไรกินพริกเปล่าแซ่บเวอร์ไม่เห็นเผ็ดเลยอ่ะโอ้ยแค่นี้จิ๊บจี๊บอ่ะฮะในชีวิตจริงกินเผ็ดไม่ได้ใช่ป่ะฮะนี่พี่เคนถึงแล้วฟาร์มกระจกเรือนที่สองว้าวดูดิของเต็มเลยโอ้ของเหมือนเดิมเลยอ่ะเราเก็บให้หมดดีกว่าเนาะโดนเลยโดนเลยโดนให้หมดเลยมีองุ่นด้วยนะเอาไปทำไวน์องุ่นได้ในกล่องอล้อก็ต้องมีพวกสับปะรดพวกแป้งนั่นแหละเราก็จะเก็บไปก่อนเนาะเอาไว้กินพิซซ่าเนาะเอาไว้แทงพี่เคนวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนพวกเดียวกันไม่ใช่เหรออ๋อเขาให้เอาไว้หั่นพิซซ่าโอ้ยสุดยอดโอเคค่ะเดี๋ยวเราเก็บเสร็จแล้วเนี่ยกะว่าจะกลับบ้านกันเลยดีกว่าเนาะไปของเต็มตัวแล้วอุ้ยพี่เคนหิวใจจะขาดแล้วเนี่ยอันน่าเดี๋ยวทำพิซซ่าให้กินอู้จะอร่อยไหมนะอุ้ยน้องหมูทำไมลายเป็นอย่างเนี้ยเดี๋ยวกันน้องหมูน่ารักเนื้อลายแปลกๆอ่ะตัวเล็กเหมือนหมูหันเลยเนาะแล้วเราตอนนี้ค่ะเราก็กลับมาถึงบ้านกันละพี่เคนเกือบจะหิวแล้วใช่ปะใช่แล้วเอ๊ะแต่ว่าเราต้องปลูกก่อนนะปลูกไว้ตรงไหนดีอ่ะเขาว่านะพี่เคนปลูกแถวนี้ชั่วคราวไปก่อนดีกว่าโอเคโอเคไอเดียถังน้ำแปะแล้วก็จอบไปด้วยนะเอามาให้หมดเลยพี่เคนเอาเลือกเลยอยากปลูกตรงไหนเอาตรงนี้แหละเอาใกล้ๆน้องฟาร์มแล้วกันน้องฟาร์มแกะเดี๋ยวขุดดินกันก่อนเนาะแล้วก็เทน้ำลงไปนะคะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวเราจะพรวนดินกันเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะปลูกให้หมดเลยดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวมันโตนะคะค่อยเก็บเกี่ยวอีกทีนึงก่อนนะคะน้องหนอนเต็มเลยเผื่อวันหลังนะคะถ้าเราอยากกินอีกเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปเก็บที่ไกลๆนะคะแย่แล้วน้องหนอนมาเต็มเลยอ้อมอีเฮ้ยของโปรดของพี่เคนไม่ใช่หรอไม่ใช่แล้ว แล้วมารดด่วน อันนั้นเอาไปทอดก่อนใช่ป่ะแล้วก็โรยพริกไทยคุกชีสนิดนึงใช่ไหมนี่เลยใส่บนมิวด้วยโอ้นี่มะเขือเทศเหรอใช่มะเขือเทศไม่ใช่บีทรูทนะเฮ้ยแต่ว่าหน้าตาเหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะโอเคแล้วก็นี่สับปะรดก็ต้องปลูกนะของไม่มีน้อยอันนี้ของสำคัญของพิซซ่าเลยนะเนี่ยแล้วก็พริกหยวกด้วยนะของมันต้องใช้นะของมันต้องมีทั้งหมดเลยของมันต้องมีแล้วก็ต่อไปก็ข้าวโพดโอ้ดูหน้าตาข้าวโพดดีทำไมต้นมันเตี้ยจังเลยอ่ะเฮ้ยต้องลองดูตอนใส่บนมีจะใหญ่ก็ได้นะเฮ้ยตอนเก็บมามันก็ไม่สูงนะแล้วก็นี่หัวหอมแล้วก็จะปลูกหัวหอมไว้ฝั่งนี้ดีกว่าเนาะเออคือพี่เคนดูองุ่นดีเฮ้ยองุ่นไม่ได้เป็นเถาวัลย์หรออุ้ยองุ่นนะไปทำน้ำได้ไหมอ๋อเอาไปทำไวน์องุ่นได้โอ้ว้าวอย่างนี้ต้องเมากันแล้วเมาอะไรแล้วก็พวกกระทงกระเทียมนะคะเพราะว่าเราเมาพิซซ่ากันด้วย
แต่แล้วตอนนี้ค่ะพืชผักของเราเนี่ยก็โตแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวกันเลยดีกว่านะคะโอ้ดูดิองุ่นของเราต้องโตแต่ว่าจะเก็บเป็นบางอย่างเนาะบางอย่างเรายังมีอยู่ในตัวอยู่เลยนะเชียร์เก็บเป็นบางอย่างเนาะเอ้ยทำไมหัวหอมมันเป็นสีแดงอ่ะเฮ้ยสีกระบี่รูดแน่สียังกระบี่รูดเลยอ่ะแปลกเนาะเอ้ยแต่มันก็น่ากินดีนะต้องเอาไปปอกเปลือกก่อนปะหรือว่ามันใช้ได้เลยอ่ะน่าใช้ได้เลยเนาะมันต้องแบบว่ามีเครื่องคราฟนะที่สำคัญอย่าลืมล้างนะอ้อมสับปะรดด้วยว้าวสับปะรดอ๋อมาถึงขั้นนี้เราไม่ต้องล้างแล้วใช้งานได้เลยเต็มแล้วใช่ไหมถูกต้มแล้วเดี๋ยวเราปลูกขึ้นกันเนาะเฮ้ยอ้อมแต่เรายังขาดของสำคัญนะเรายังขาดเกลืออ๋อพี่เคนเราเกือบลืมไปเราเกือบลืมเกลือฮะเฮ้ยพี่เคนยังไม่ลืมนะไม่ใช่เปิดกาชาไม่ได้อะไรสักอันเดียวเลือกเกลือแล้วก็เราสามารถจะหาเกลือนะคะได้ทั่วๆไปเลยเนาะถ้าเราใส่มอสตัวนี้ลงไปนะคะโอเคแล้วก็จะทุบเอาเกลือไปให้หมดเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะพี่เคนว่าเริ่มต้นอยู่ในน้ำไม่ใช่ที่อยู่บนภูเขาเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ได้หมดละพี่เคนโอ้สุดยอดโอเคค่ะเราไปทำพิซซ่ากันเลยดีกว่าเนาะไปค่ะพิซซ่าทำไมเอานึกว่ายังไม่เข้าดังยิ่งแบนๆอยู่กระแทกดังเหรอโอเคค่ะเราต้องใช้พวกหินคอมโบสโตนนะคะมาครับเตาเผาพิซซ่ากันเนาะแล้วก็ต้องมีพวกประคดย่างนะคะแล้วก็พวกวีดต่างๆนะคะเอามาทำแป้งกับยีสต์เนาะก่อนอื่นค่ะต้องเอาบันไดคอมโบสโตนนะคะเข้าไปครับแบบนี้ค่ะแล้วตามด้วยสลับนะคะของหินนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะใส่คอมโบสโตนลงไปค่ะแล้วก็ใส่ฟินลงไปตรงกลางนะคะเราจะได้เป็นเตาเผาพิซซ่าค่ะว้าวขอหลายๆเตาหน่อยนะอ้ามาเยอะๆก็กะว่าจะทำสัก3เตาเนาะโอเคได้ครบแล้วพี่เคนได้มา3เตาละเราจะวางไว้ตรงไหนกันดีอ่ะนี่ๆฝั่งนี้ฝั่งนี้อ๋อตรงนี้เลยใช่ปะใช่แล้วหน้าบ้านไปเลยเอาฟ้อนกันเลยนะเฮ้ยน่ากินจุงเฮ้ยแต่ว่ามันทำอีกสีนึงได้นะเตาเผาอะแต่ว่ามันทำนานไงแล้วก็นี่เลยใส่เชื้อเพลิงลงไปเราต้องใส่ถ่านลงไปด้วยค่ะไม่งั้นมันจะเผาพิซซ่าไม่ได้นะโอ้มันของจริงเลยอะเฮ้ยก็ใกล้เคียงเนาะแล้วก็เอาบล็อกไม้ค่ะมาครับแบบนี้นะคะเราจะได้เป็นถาดใส่พิซซ่ามาเนาะแล้วก็ลองทำสัก4ถาดดูก่อนเนาะโอเคได้มาแล้วค่ะซึ่งตัวถาดพิซซ่านะคะจำเป็นมากๆเลยค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะเอาวีดเข้าไปครับค่ะเพื่อทำออกมาเป็นแป้งพิซซ่ากันก่อนเนาะโอ้ว้าวแค่นี้ก็หอมน่ากินแล้วแล้วก็ต่อไปค่ะเอาน้ำตาลใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาเห็ดใส่เข้าไปค่ะเราจะได้มาเป็นยีสต์นะคะเจ้าผงยีสต์เนี่ยก็ใช้ทำพิซซ่าที่เนาะเกือบครบเครื่องของทำพิซซ่าแล้วนะเนี่ยใช่แล้วใกล้เคียงแล้วพี่เคนแล้วก็นอกจากนั้นค่ะเราจะต้องมีขวดแก้วไปใส่น้ำกันก่อนเนาะเฮ้ยลืมเตรียมน้ำเลยอ่ะนี่ของสำคัญเลยนะเนี่ยไม่มีน้ำเราผสมแป้งไม่ได้นะได้ข้ามแล้วข้ามแล้วเย็นแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราตักน้ำกันก่อนเนาะพี่เคนมาเก็บหน่อยแล้วช่องเต็มหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเอาขวดน้ำนะคะเขาไปใส่ในที่ปรุงยานะคะแล้วก็เอาลูกมะกอกเนี่ยใส่เข้าไปนะคะเพราะว่าเราต้องการทำน้ำมันมะกอกค่ะในการทำพิซซ่าเนี่ยต้องใช้น้ำมันมะกอกกันด้วยเนาะโอเคค่ะได้โอลิฟออยล์มาละก็เก็บไว้ก่อนเนาะคิดว่าใช้3ขวดน่าจะพอนะคะเดี๋ยวเราต้มไว้เผื่อกันแล้วกันนะอันนี้ของสำคัญขาดไม่ได้เลยนะเนี่ยโอลิฟออยล์แล้วก็เราจะทำเปปเปอรอนีกันนะคะต้องใช้เนื้อหมูย่างนะคะแล้วก็เนื้อสเต็กนะคะแล้วก็น้ำตาลค่ะเราจะได้เปปเปอรอนีมานี่วางตรงนี้เนาะเราจะต้องวางถาดนะคะพิซซ่าไว้ตรงนี้แล้วก็คลิกขวานะคะดูว่าเราต้องใช้ส่วนผสมอะไรกันบ้างนะคะจะทำอะไรกันดีนะก่อนอื่นค่ะต้องทำแป้งพิซซ่ากันก่อนโอเคเจอแล้วเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นแป้งพิซซ่าค่ะจะต้องใช้ยีสต์นะคะแล้วก็แป้งค่ะแล้วก็เกลือแล้วก็น้ำมันมะกอกเนาะเราก็จะได้เป็นรอพิซซ่ามานะคะหรือว่าเป็นแป้งพิซซ่าดิบมาเนาะว้าวแค่นี้ก็น่ากินแล้วนี่ลองทำทั้ง2-3อันดูก่อนนะเดี๋ยวเราทำแป้งเพิ่มดีกว่านะคะรู้สึกว่าแป้งจะไม่พอเนาะต้องใช้แป้งพิซซ่าเยอะนิดนึงค่ะเอาล่ะได้แล้วเราก็ได้แป้งพิซซ่ามาแล้วนะคะต่อไปก็ทำพิซซ่าเปปเปอโรนีกันดีกว่าเนาะแป้งพิซซ่าค่ะต้องมีเปปเปอโรนีนะคะแล้วก็มีเกลือค่ะแล้วก็มีพวกเห็ดกับมะเขือเทศนะคะเอาล่ะแล้วก็กดเมคเลยได้มาแล้วค่ะได้พิซซ่าเปปเปอโรนีแบบดิบมานะคะเดี๋ยวต้องเอาไปเผาอีกทีนึงเนาะแล้วก็ต่อไปทำหน้าอะไรดีนะทำหน้าฮาวายเอี้ยนดีกว่าค่ะต้องใช้แป้งพิซซ่านะคะเกลือแล้วก็มะเขือเทศค่ะแล้วก็สับปะรดแล้วก็พริกหวานนะคะหรือว่าพริกหยวกเนาะแล้วก็เปปเปอโรนีค่ะแล้วก็ข้าวโพดนะคะแล้วก็กดเมคเลยได้มาแล้วค่ะไม่ใส่ข้าวโพดได้ไหมเฮ้ยก็สูตรมันเป็นอย่างนั้นไม่ได้พี่เคนมันต้องใส่เฮ้ยแต่ว่าน่ากินนี่นะนี่เลยเรามาทำรสซีฟู้ดกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวกันนะมันไม่ใช่กุ้งเหรอมันใช้เป็นปลาแทนนะพี่เคนโอเคค่ะหน้านี้จะต้องใช้แป้งพิซซ่านะคะแล้วก็ปลาคอร์ทที่สุกแล้วแล้วก็เกลือค่ะแล้วก็เห็ดนะคะโอเคได้มาอีกหน้านึงแล้วก็ยังช่วยหน่อยเนาะไม่มีข้าวโพดเนี่ยทำไมเป็นซีฟู้ดแต่มันไม่มีเกลือโอเคค่ะเอาเข้าเตากันก่อนเนาะร้อนๆจากเตาเลยว้าวฟูดฟีดฟูดฟีดฟูดฟีดอุ้ยน่ากินจุ้งฟูดฟีดฟูดฟีดอุ้ยหอมกรุดเลยอ้อมอุ้ยสุดยอดรอแป๊บนึงนะมันยังไม่สุกถ้าสุกเนี่ยไฟมันจะดับไปเองเนาะระว
วังไหม้นะอ้อมอดกินเลยนะไม่ไหม้หรอกนะถ้าไฟดับก็สุกแล้วโอ้ยถ้าไม่ไหม้นี่ไม่ใช่อ้อมนะเตามันดีนี่เตายุบหินเลยนะนี่เฮ้ยก็ทำจากหินอะมันมีทำจากอิฐแดงด้วยนะนี่มาแล้วเฮ้ยมีเวลเนี่ยโอเคค่ะระวังไว้บนโต๊ะดีกว่าเนาะโอ้โหเป็ดปอลเลนี่โอ้ยน่ากินอะน่ากินอ้อมอุ้ยหิวขอกินก่อนนะฮาวาเอี้ยนกับซีฟู้ดก็น่ากินอุ้ยสุดยอดเดี๋ยวยังไม่พร้อมกันก่อนนะแต่ต้องหั่นจริงๆเหรอไม่ต้องหั่นเหรอเอ้ยใช้มือหยิบหรือว่าใช้มีดหั่นก็ได้อันนี้ไปเพื่อความสมจริงจะได้น่ากินขึ้นนะเราจะลองใช้มีดตัดกันก่อนดีกว่าเนาะเอาละครับแค่นี้มากินนะนะเฮ้ยแหวงเลยอุ้ยอร่อยเหาะเลยให้เขากินมั่งดิงั้ม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 อุ้ยชีสยืดอร่อยทุกหน้าเลยนะว้าวสุดยอดเอ้ยตอนนี้เขา1แถม1อยู่ปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้1แถม2มาเลยอ๋ออย่างงี้ต้องกินให้หมดจัดให้หมดสั่งเพิ่มอ้อมสั่งเพิ่มเดี๋ยวเรามาทําแป้งพิซซ่ากันก่อนดีกว่าเนาะเริ่มทำไปแล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วจริงๆมันมีหน้าชีสกับหน้ากระเทียมกันด้วยเนาะว่าจะทำเป็นหน้ามะเขือเทศดีกว่านะแล้วก็หน้าผักกันเนาะหน้าผักเหรอไอ้นี่อ่ะพี่เคนกินผักกันดีนะได้มาแล้วแล้วก็เอาเข้าเตากันก่อนเนาะโอ้ยเราจะได้หายปวดกันสักทีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเรายังไม่กินตอนเนี้ยเราสามารถเอาใส่กล่องพิซซ่าเนี่ยหรือว่าไปดิลิเวอรี่ส่งให้คนอื่นก็ได้นะหาเทคโฮมด้วยเหรอเนี่ยใช่ทำเองนะเทคโฮมเองใช้กระดาษนะคะกับถังน้ำนะคะเขาไปคราฟแบบนี้ค่ะจะได้เป็นกระดาษคัตบอร์ดมานะคะเอาทำสักสองกล่องก็แล้วกันเนาะแล้วก็เอากระดาษคัตบอร์ดค่ะเขาไปคราฟแบบนี้ค่ะเว้นตรงกลางไว้เนาะเราจะได้เป็นกล่องพิซซ่ามาค่ะเป็นพิซซ่าบ็อกซ์นะคะโอ้โหไหนดูดีใช้ได้จริงเหรอให้มันเปิดได้ไหนลองดูดีลองเปิดดูดีเฮ้ยไหนเปิดนะอีแค่ใส่มีดเข้าไปทำไมเล่นมายากลใครเอาไอ้ใส่มีดเอาไอ้ใส่พิซซ่าตะหักเล่าใช้ผิดประเทศเอาขึ้นปะพิซซ่าเสร็จแล้วเราจะใส่เป็นน้ำมะเขือเทศนะคะลงไปในกล่องแบบนี้เนาะโอ้ว้าวสุดยอดใครอยากกินก็มาหยิบกินได้พี่เคนอยู่ในกล่องนะแล้วก็หน้าผักเอาไว้ตรงไหนเนี่ยไอ้ตรงนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ล่ะโอเคเปิดกล่องกันนะแล้วก็ใส่พิซซ่าลงไปอุ้ยหอมฉุยเลยอุ้ยน่ากินเวอร์อาจจะเค็มๆนิดนึงนะใส่เกลือเยอะไปหน่อยเฮ้ยอ้อมหิวน้ำแล้วว่ะลืมไปเราสามารถที่จะทำไวน์องุ่นได้พี่เคนงานนี้เราได้เมากันแน่ฮะมันก็แค่น้ำอุ่นไม่ใช่หรออืมไม่แน่ใจพี่เคนแต่เขาว่ากินแล้วเมาแล้วมึนนะโอ้ยอ้าวมันไม่เคยกินน้ำอุ่นหรอมันก็แค่น้ำอุ่นนั่นน่ะน้ำผลไม้กล่องเราเคยกินป่ะอืมไอ้มันก็แค่น้ำอุ่นหมักนั่นแหละทำไมมันเริ่มมึนมึนหยึกยื้ยหน้ามืดด้วยอ่ะเอ้ยอ้อมแสงลงไปน้ำอุ่นเนี่ยนี่มันไวน์องุ่นนี่แหละเอ้ยมันเมามันมึนอ่ะโลกหมุนตึ้งเลยหัวทิ่มหัวตามันพี่เคนเพราะว่ามองไม่เห็นนะติดมืดพี่เคนเรามาลำหมัดเมากันดีกว่าโอ้ยไม่เอาพี่เคนขอไปกินพิซซ่าต่อดีกว่าก็โอเคค่ะแล้วก็เอาชีวิตรอดทางอาหารแล้วก็ฟาร์มแร่ต่างๆในตอนที่8ไปค่ะนี่ก่อนเนาะถ้าใครชอบกินพิซซ่าแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเนี่ยเล่นเกมไมค์ครอปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับอันนี้เราไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย